ถ้าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากถามจริงๆเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หนูอยากร้องให้พ่อค่ะคือวันนี้ปู่ย่ามาดูด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ปู่กับย่าเห็นหนูร้องเพลงเหมือนหนูได้แบบทำในสิ่งที่หนูรู้สึกว่าเนี่ยหนูอยากจะทำมานานแล้วก็คือร้องเพลงให้พ่อหนูแล้วแบบมันก็ส่งถึงจริงๆเพราะว่าปู่กับย่าหนูก็ได้มาดูด้วยย่าบอกว่าเหมือนพ่อเลยค่ะย่าก็พูดว่านี่มันไอ้ก้องเลยไอ้ก้องคือพ่อหนูค่ะแบบชื่อพ่อหนูแล้วย่าก็บอกท่าทางการเดินการร้องแบบกิริยาเลยนะคะคือพ่อเลยโอ้เสียดายจังเลยที่พ่อไม่ได้อยู่ด้วยตรงนี้แล้วก็คิดว่าถ้าพ่อยังอยู่วันนี้ก็คงดีครั้งนี้เลือกเพลงไม่มีใครค่ะมาร้องรอบนี้หนูอยากร้องให้ตัวเองตัวเองในที่นี้คือตัวเองในอดีตนะคะพี่ที่แบบช่วงชีวิตหนึ่งของหนูค่ะที่แบบหนูอาจจะคิดน้อยไปคิดสั้นไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะก็ยังผ่านมาได้หนูเลยอยากออกมาเป็นเพลงนี้หนูก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจหนูด้วยเพราะนี่ก็เป็นครั้งที่3ที่หนูได้ขึ้นเวทีหวังว่าอาจจะมีครั้งต่อๆไปก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจหนูด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นะครับเธอนำเพลงที่เรียกว่าโอ้โหมีเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมามาเล่าให้เราฟังอีกแล้วครับกับเพลงไม่มีใครของคุณตู่นันทิดาซึ่งอยู่ในอัลบั้ม The Theater ปาเต้สร้างสรรค์ฮะครับปาเต้สร้างสรรค์อัลบั้ม The Theater ของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับครับก็เป็นอีกแล้วครับนี่เป็นหนึ่งในอัลบั้มของพี่ตู่ที่ผมชอบมากนะขอบคุณมากครับครับไม่ใช่ตู่นี่พี่ตู่นันทิดาก็มองป๋ามองมาทางผมพอดีไงผมจะให้ดูปกอ๋อโอเคโอเคครับผมเพลงไม่มีใครเนี่ยก็เป็นเพลงที่มันพูดถึงก็ตามชื่อเพลงฮะไม่มีใครมันเป็นเพลงที่เหงามากแล้วพี่ตู่ร้องไว้ได้ดีมากออริจินอลเวอร์ชันเนี่ยทั้งเพลงแทบจะมีแค่เปียโนตัวเดียวดังนั้นมันเลยเป็นเพลงที่โชว์คุณภาพการร้องของคนที่จะร้องซึ่งก็ผมว่าสำหรับหนูวันแล้วนี่เป็นการเลือกเพลงที่ชาญฉลาดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหนูวันเขาเก่งเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์ครับแล้วเพลงนี้มันดูเข้าทางมันทรงนั้นเลยครับเอาล่ะครับต้องมาลุ้นกันนะมาดูกันครับว่าการสื่อสารอารมณ์ของเธอในวันนี้กับเพลงที่เธอเลือกมาจะเอาชนะใจคณะกรรมการได้หรือไม่นะครับไปพบกับเธอกันเลยครับหนูวันกัญญาวันกับเพลงไม่มีใครครับลงเหลือไว้เพียงแต่ความหลังกับชีวิตที่อ้างว้างเดียวดายแขวนคว้างและทุกทนสับสนจนไร้จุดหมายไม่มีคนไม่มีใครทิ้งไว้เพียงแต่ตัวฉันอยู่กับความฝันที่ต้องพังทั้งหลายฝันไว้สุดสวยงามแต่แล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนสายลมที่ไร้ร่องรอยสิ่งที่คว้าไว้มันกับเลื่อนลอยได้แต่รอคอยคนที่จากไปยังมองเงามองอย่างเหงาใจก็ไม่รู้ว่านานอีกเท่าไรกว่าสิ่งที่เสียไปจะกลับมาTake care.
สิ่งที่เสียไปจะกลับมาอาจเป็นเช่นนี้ไปตลอดกาลอยากจะเล่าเลยเมื่อสักครู่นี้นั่งฟังอยู่ตรงนี้พี่คนควบคุมเคนโหสุดยอดเลยว่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเลยนี่ทีมงานฟังนุ้นเปลืองหูมากหูอยู่นะหูหูหูอยู่นะโอ้โหเหมือนมีเรื่องราวอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะเหมือนมีใครในเพลงเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะจริงๆเพลงนี้ก็แบบหนูอยากหนูชอบคำพูดของพี่แพทมากเลยค่ะที่พี่แพทบอกว่าการที่เราจะร้องเพลงเราต้องแบบยอมรับข้ออ่อนแอด้านที่อ่อนแอของตัวเองก่อนซึ่งหนูรู้สึกแบบหนูยังไม่เคยแสดงด้านเนี้ยที่ไหนเลยก็เลยอยากถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงค่ะว้าวดีมากๆเลยอ่ะพี่แพทครับรับรู้ได้ถึงสิ่งนี้ไหมฮะสิ่งที่เขาโชว์ความอ่อนแอในจิตใจของเขาออกมารู้สึกได้ตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มนั่งแล้วค่ะคือจริงๆอ่ะโชว์เริ่มตั้งแต่เขามานั่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่านี่กำลังดูเดบิวต์น้องอยู่หรือเปล่าเอาแล้วเราบอกปาเต้ตั้งแต่น้องมานั่งก็แบบศิลปินท่านหนึ่งมานั่งน้ององค์เขาลงมากนะศิลปินท่านหนึ่งคือสวยมากด้วยนะคะวันนี้สวยมากขอบคุณค่ะไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเพราะว่ารู้สึกว่ากี้อ้าวไม่ได้ดูในฐานะกรรมการเลยกำลังดูว่าแบบตอนเขาเป็นศิลปินจริงๆเขาจะร้องเพลงประมาณไหนนะเหมือนเตรียมแต่งเพลงให้น้องแล้วนะได้ไหมก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรอ่ะเพราะมันแบบมันดีไปหมดทุกอย่างคือมันใช่ไปหมดทุกส่วนที่เขาทำเลยจริงๆเหนือชั้นมากๆเหนือชั้นมากครับขอบคุณพี่แพทครับพี่ตู่ครับครับก็มันไม่มีอะไรติในเรื่องของโชว์เลยครับแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์คืออาวุธแบบสำคัญเลยของหนูวันเพราะว่ามันรู้สึกจริงจริงจนแบบผมค่อนข้างแบบดิ่งไปเลยอะเมื่อกี้ใช่เพราะเขาเปิดมาเขาเยือกเย็นมากพอดูจบแล้วผมรู้สึกแย่ไปเลยอะทั้งที่ไม่จริงๆเพราะมันดาร์กมากเลยอะฮะเอากลับขึ้นมาด้วยมันมีความแบบจะซุดจะแบบอยู่อย่างนี้ด้วยอะใช่ตอนนี้ผมยังอยู่ในนั้นอยู่เลยครับยังอยู่ในห้องที่มีเงาเป็นคุกเมื่อกี้อยู่เลยครับผมป๋าครับเต้นครับคือผมจะพยายามทำหน้าที่ช่วยผู้กำกับรายการนะฮะโดยการที่ผมจะพยายามแบบท่อนไหนร้องดีหรือท่อนไหนมันมีจุดที่น่าสังเกตผมจะคอยขีดเส้นใต้เพื่อจะบอกเดี๋ยวตัดภาพซ้ำนะภาพช้าให้ดูอีกทีนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็ขีดแบบบรรทัดแรกอันนี้โอ้ดีนะบรรทัดแรกขีดหมดเลยใช่เพราะว่าบรรทัดสองก็ดีเว้ยเฮ้ยเอาอันนี้ก็ดีขึ้นเลยเลิกขีด ถ้าจะใช้ภาพซ้ำนะฮะภาพกีฬามันก็วนอีกรอบนึงทั้งเพลงเลยช็อตเด็ดช็อตเด็ดคือเด็ดทั้งเพลงว่ากันเถอะแต่ไม่ได้ครับผมต้องทำหน้าที่ครับผู้กำกับเขาฝากความหวังไว้กับผมจะไงครับป๋าผมก็เลยเลือกไว้ท่อนหนึ่งมันเป็นท่อนฮุกสุดท้ายครับภายในเนื้อเพลงแค่ประมาณ3บรรทัดเนี่ยฮะใช้เทคนิคแบบครบทุกแบบเลยครับนั่งมองเงามองอย่างเงาใจก็ไม่รู้ว่านานอีกเท่าแล้วจัดวางแบบถูกต้องหมดโดยไม่รู้สึกเป็นหุ่นยนต์ด้วยไม่รู้สึกว่าแบบมันโป๊ะเป๊ะโป๊ะปะอะไรเงี้ยมันดูเนียนมันดูออแกนิกมากซึ่งผมว่าแบบอันนี้มันเจ๋งมากครับต้องปรบมือให้ดังๆว้าวมาถึงกติกาพิเศษในรอบนี้ครับคณะกรรมการมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น300คะแนนครับหนูวันเปิดคะแนนของคณะกรรมการได้1ท่านครับคราวที่แล้วหนูเลือกปาเต้ใช่ไหมคะครับคราวนี้ขอเป็นพี่แพทหนึ่งพี่แพทครับผมพี่แพทขายดีขายดีนะฮะมาดูกันครับจาก100คะแนนครับพี่แพทให้น้องหนูวันเท่าไรครับคะแนนสูงที่สุดตอนนี้อยู่ที่100คะแนนนะครับแม่ต้องมาลุ้นกันเลยว่าเราจะมี100คะแนน2คนหรือไม่ครับจาก100คะแนนพี่แพทให้น้องหนูวันทั้งหมดเท่าไรครับ